ของผู้ประพฤติธรรมกรรมฐานสร้างบารมีหนีวัฏฏะสงสารพวกกลัวที่จะต้องเกิดอยู่ในวงจรที่มีทุกข์เบียดเบียนชื่อว่าวัฏฏะสงสารนั่นแหละคือการเวียนอยู่ในทุกข์นั้นด้วยความเป็นจริงคือเราจะต้องทำให้มันพ้นจากการเวียนจึงเรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตฉะนั้นงานของเราจึงไม่มีการหยุดพักจนกว่ามันจะพ้นทุกข์หยุดพักจากการทำคุณงามความดีไม่ได้จนกว่าจะพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดมันภัยที่ยิ่งใหญ่คือการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ภัยจากความเจ็บป่วยยากจนไม่สมปรารถนาไม่สมหวังบางอย่างบางเรื่องในชีวิตมันเป็นผลพวงมาจากภัยใหญ่ภัยจากการที่เวียนว่ายตายเกิดปฏิบัติไปเรื่อยๆเถอะความคิดชนิดนี้มันถึงจะเกิดขึ้นแต่ผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติอาจจะขัดหูขัดใจหน่อยว่าไม่คุ้นต่อประโยคเหล่านี้ในเมื่อไม่คุ้นมันก็ยังไม่ให้ความสำคัญอะไรไม่ให้ความสำคัญก็คือมันไม่รู้จักเอาไปคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนแต่แท้ที่จริงมันเป็นเรื่องเด็ดๆทั้งนั้นน่ะแต่กว่าจะรู้ว่าเป็นเรื่องเด็ดก็ต้องประพฤติปฏิบัติเป็นพื้นฐานมาให้โชคชนพอสมควรนั่นแหละต้องสร้างนิสัยเอาจริงเอาจังมาไม่ใช่อยู่ๆจะมาฟุกเข้าอกเข้าใจก็หาไม่เอาหลายชาติมารวมกันมาประติดประต่อกันจนกระทั่งจิตใจของเรา
ปนิสัยที่ติดอยู่ในจิตของเรามีพลังมากขึ้นจึงแย่หูฟังความจริงในเรื่องเหล่านี้ขึ้นจึงสนใจคำว่าพระพุทธเจ้าขึ้นถ้ามันยังไม่ถึงซึ่งบารมีซึ่งการสะสมกำลังภายในถึงแม้จะเกิดมาต่อหน้าพระพักในยุคเดียวสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ได้ฟังธรรมให้เจออยู่ทุกวันบ่อยๆกับพระพุทธองค์มันก็ไม่เคยคิดที่จะเข้าไปนับถือเรานึกถึงคนในยุคสมัยเมื่อ 2,560 กว่าปีถอยลงไปนะเขาต้องเดินสวนกับพระองค์ต้องได้เห็นรูปเป็นๆได้ยินเสียงจริงๆแต่กระหาที่จะเห็นว่าเป็นของพิเศษไหมพอคิดไปคิดมาเทียบกับเราในยุคนี้บอกโอ้ของฉันแค่เห็นเพียงรูปแทนรูปวาดรูปปั้นฉันยังกราบแล้วกราบอีกเลยกราบแม่รูปแทนทั้งหลายเหล่านั้นจะเหมือนหรือไม่เหมือนพระองค์ก็ไม่รู้ล่ะไม่ได้ติดใจตรงนั้นเลยแต่กราบที่ใดก็คิดว่าในจิตในใจของรูปเหล่านั้นคือพระพุทธองค์คือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นแค่เพียงรูปจำลองสื่อแทนแต่ก็ทำให้เกิดปิติอิ่มเอิบขึ้นในจิตในใจอย่างแท้จริงขึ้นแสดงว่าบุคคลผู้นั้นสั่งสมซึ่งบารมีซึ่งพละห้าพลังคือความศรัทธามามากมากเอาจนกระทั่งบางคนอาจจะว่ามันเกินไปหรือว่าอาจจะว่างมงายคนที่ไม่เข้าใจอาบกราบอะไรกันกระอิดกระปูนกระดิ่งทรายกับทองเหลืองกับหินอย่างเงี้ยซึ่งความรู้สึกตรงนี้อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นเลยมันจะบาปเปล่าๆตรงกันข้ามเราอยากจะรู้ในจิตในใจเขาได้ซ้ำไปว่าเขาเข้าถึงเหมือนกับอยู่ต่อหน้าพระพักเลยบางคนกราบลงไปนี่โอ้น้ำหูน้ำตาไหลเล็ดเจียวอยากจะรู้จังเลยในจิตใจเขานึกถึงอย่างไรเขาคิดอย่างไรถึงได้ศรัทธาซาบซึ้งมากมายอย่างนั้นได้อยากจะรู้ถึงการโอปนยิโกของเขาอ่ะ
ว่าคิดในแง่ไหนเนาะนึกถึงในด้านใดเนาะถ้าจะคิดต้องคิดทำนองนั้นถ้าจะไปคิดดิบๆอย่างที่บอกว่าโอ้ยพวกนี้งมงายจูงจมูกจูงคอได้ง่ายดูการกระทำสิเห็นไหมคิดอย่างนั้นแหละแสดงว่าศรัทธาเธอไม่ทำงานตัวเชื่อตัวเริ่มใจศรัทธานี่ยังไม่เกิดขึ้นกับเธอต่อพระพุทธเจ้าเธออาจจะศรัทธาเรื่องอื่นเรื่องอื่นอย่างอื่นสามีเธอตายหรือภรรยาเธอตายเธออาจจะร้องห่มร้องไห้ไปหลายวันก็ได้เมื่อเธอนึกถึงสมัยมีชีวิตอยู่ด้วยกันเธอก็ยังเกิดร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาได้เลยต่อหน้าศพด้วยไม่ใช่รูปเหมือนรูปสวยด้วยรูปที่ฉีดยาของศพเอาไว้ในโรงเนี่ยเธอยังร้องห่มร้องไห้ได้มากมายขนาดนั้นคนอื่นไม่เห็นร้องเหมือนเธอเลยบอกเอ้าก็ไม่ใช่ญาติเขาอะไม่ใช่สามีภรรยาเขาอะนั่นน่ะสิไอ้ความรู้สึกที่อยู่ข้างในที่มันปรากฏมาให้เห็นในรูปลักษณ์ข้างนอกนี่แกก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นเขาไม่ได้หรอกมันเป็นของปัจจัตตังของเฉพาะดวงจิตไม่ควรหรอกที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ในการน้อมการเข้าถึงของคนอื่นเขาแล้วทำไมถ้าจะคิดแล้วไปไงอ่ะมันเป็นอกุศลจิตไงมันเป็นอกุศลจิตในผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์หรือที่คิดนึกอย่างนั้นที่กล่าวดูถูกดูหมิ่นคนอื่นอย่างนั้นแทนที่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้ที่ผิดเปล่าละไอ้คนวิพากษ์วิจารณ์นั่นแหละผิดมันเป็นอุปกิเลสของนิสัยอย่างหนึ่งที่ชอบลบหลู่ดูถูกคนอื่นเขาปลาสะอุปกิเลสตัวนี้ชื่อว่าปลาสะ1ใน16ของอุปกิเลสก็ถึงต้องห้ามกันว่าเฮ้ยอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ทำไมนะถ้าเธอยังวิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นเธอยังมีอุปกิเลสเธอยังไม่ใกล้ต่อที่จะนิพพานเพราะสิ่งที่เขาศรัทธาเลื่อมใสอยู่นั้นมันเป็นเรื่องที่คนเขายึดเขาถือมาทำให้ถึงที่สุดเขานิพพานกันเป็นเยอะแล้วถวายตุ๊กตุนตุ๊กตาไม่เป็นไรหรอกอันนั้นถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิตำหนิติเตียนในสิ่งที่ควรตำหนิแต่การที่เขาจะกราบไหว้ในพระรัตนตรัยชนิดนี้นี่ไม่ควรจะตำหนิถ้าตำหนิไปเป็นมิจฉาทิฏฐิต้องมีปัญญาอย่างรู้ว่าอะไรคือสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิอ
ใช่ว่าโอ้ถ้าทำด้วยศรัทธาถ้ากราบไหว้ด้วยศรัทธาไม่ว่าจะไหว้อะไรก็ตามถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิถือว่าถูกต้องหมดก็ไม่ใช่นะไม่ใช่เราวิพากษ์วิจารณ์พวกที่มันงมงายไหว้จริงจกสองหางสามหางอยู่คือมันไหว้ผิดตามหลักของจักรวาลตามธรรมะเนี่ยถือว่าเป็นการไหว้ที่ผิดถึงแม้เธอจะเชื่อว่ามันศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็เถอะก็เป็นความเชื่อที่เกิดจากความเห็นผิดเราตำหนิในสิ่งที่ผิดถือว่ามันถือว่าเราไม่ผิดตำหนิในสิ่งที่ควรตำหนิเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าสิ่งที่ผิดแล้วเราไม่ตำหนิเรานั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดคนทำชั่วแล้วไม่ตำหนิถือว่าเรานี่เห็นผิดนะผิดไปด้วยไม่งั้นลูกเต่าจะรู้อ่ะสมมติมีคนทำชั่วเกิดขึ้นพ่อไม่ตำหนิลูกก็เลยไม่รู้ว่ามันผิดเข้าใจผิดไปอีกด้วยว่าแสดงว่ามันถูกพ่อถึงไม่ตำหนิมันเป็นโทษเสียหายอย่างนั้นวะก็อุเบกขาไม่ได้เหรอไม่ได้คำว่าอุเบกขานี่มันก็มีขอบเขตในการใช้งานเหมือนกันถ้าลูกมาถามว่านุ่นผิดไหมอีนี้ถูกไหมถ้าจะไปตอบอย่างเดียวอุเบกขาลูกอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจเมื่อไหร่ลูกจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอ่ะมันจึงต้องมีคำระบบของการสั่งสอนอบรมหรือว่าแสดงต้องแสดงความจริงเรียกว่าแสดงธรรมกระบวนการแสดงธรรมนั่นแหละแสดงความจริงนี่แหละที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ฉะนั้นคนที่จะพ้นทุกข์ต้องฟังธรรมจะพ้นโดยไม่ได้ฟังความจริงนี่มันจะพ้นด้วยอะไรอ่ะปฏิบัติโดยไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะที่จะนิพพานดังนั้นหัวใจของมันก็คืออยู่ตรงการที่อะไรเนี่ยต้องฟังธรรมแปลว่าต้องรู้ความจริงท่านใช้คำว่าฟังอาจจะไม่ใช่เฉพาะฟังหรอกจริงๆแล้วนะจากการอ่านก็ได้อ่านเอายุคนี้มีการอ่านได้มีอักษรหนังสืออ่านเองหรือจะให้คนอื่นอ่านให้ฟังก็ได้ถือ
ือว่านั่นแหละเป็นการเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วจะได้ทำตามได้ถูกต้องจะเดินตามรอยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะพ้นทุกข์นี่อยากจะพ้นไวมันก็จะเดินไวจะใส่ใจจะจดจ่อตามพระธรรมคำสอนไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากแม่หน้าหนาวก็นั่งฟังเทศแม่อ้างร้อนอ้างหนาวแสดงว่าในจิตมันมีบารมีมีพลังมีศรัทธาพลังมันเกิดจากศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในการบอกกล่าวของพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ฟังวันไหนครั้งไหนนี่กลับเสียดายด้วยซ้ำไปกลัวจะขาดตกบกพร่องในบางเรื่องบางอย่างโดยมีความหวังอยู่ไงถ้าเรารู้ซึ่งความจริงแล้วเราจะทำตามให้ทุกอย่างทุกเรื่องก็เลยอยากจะรู้ทุกเรื่องทุกอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยฟังอ่านงัดมาอ่านหมดเลยพระไตรปิฎกไอ้ที่จะให้ฟังยากอยู่ที่ใครจะมาเทศประติดประต่อให้เราฟังนี่คุณจุดอ่านเองเลยอ่านได้มากก็ฟังไงฟังนั้นคนอื่นเขาเหนื่อยที่จะเทศเอาเลยเราอ่านเองน้อยไม่มีใครเทศให้ฟังเลยต้องอ่านเองอัตถกถาจารย์ทั้งหลายที่เอาคำบอกเล่าของพระอรหันต์ที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เมื่อสังคยนาครั้งที่หนึ่งที่ภูเขาเวพละบรรพตที่ราชคลึกสืบต้นมาจากตรงนั้นแหละที่มาเป็นตำราอยู่จนทุกวันนี้แต่ถามว่าทั้งหมดไหมทั้งหมดจากสังคยนาครั้งที่หนึ่งเลยไหมอันนี้เรื่องการขาดตกปกพ้องของการเรียบเรียงในบางเรื่องบางส่วนอาจจะต่างกันกับของอีกหลายๆประเทศในเรื่องของปีกย่อยนะแต่ถ้าในเรื่องจุดใหญ่ใจความแล้วก็เหมือนกันทางที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์มรรคองค์8เหมือนกันศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันอ
วิธีการที่จะทำให้พ้นทุกข์คือเราต้องใช้ชีวิตแบบห่างไกลจากกิเลสละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนั่นคือหัวใจทั้งหมดทั้งสิ้นที่อ่านมาตั้งมากตั้งไม่ก็อยากจะรู้เหมือนแล้วสรุปแล้วนี่สั้นๆนี่มันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อก็เข้าใจก็อยู่ตรงนั้นไงตรงที่พุทธเจ้าบอกพระอรหันต์1,250รูปในครั้งแรกเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน3ก่อนพุทธศักราช45ปีภาษาที่หนึ่งเลยแต่หลังจากออกภาษาที่หนึ่งแล้วนะออกภาษาเดือน10มาเดือน11เดือน12เดือนอ้ายเดือนยี่เดือน3อีก5เดือนท่านมาแสดงบอกถึงจุดใหญ่ใจความของการนำไปสู่การพ้นทุกข์ของพระอรหันต์ทั้งหลายก็คือการละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสสามประการเนี่ยท่องไว้ให้ขึ้นใจนั่นแหละเท่ากับท่องหัวใจพระพุทธศาสนาไว้เลยนั่นแหละเป็นหลักของการปฏิบัติเลยละชั่วทำดีใจผ่องใสมีหลักสามอย่างนี้ยังไงก็ไม่พลาดที่จะนำไปสู่นิพพานคือพ้นทุกข์นะเดี๋ยวจะเปิดกิ่งเกงว่าโอ้เราไม่มีเวลาที่จะไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกอ่านไม่เก่งไม่ชอบอ่านไม่เป็นไรทางลัดมีทางลัดอีกละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสโอ้งั้นเราดูสามอย่างนี้นอนเอกเนกเลยการนอนก็เป็นกิเลสอีกถือว่าไม่เป็นการทำดีอะมันก็จะเอาแต่นอนไม่ได้อะแหละก็นึกว่าโอ้ก็รู้แล้วก็กินนอนมันอย่างเดียวเลยใจจะได้ผ่องใสไงไปทำอะไรอะไรซะอีกเดี๋ยวเกิดไปขุ่นมัวเข้าอันก็ไม่ได้ทำดีสิงั้นนะได้แค่เพียงละชั่วกินแล้วก็นอนเลยก็ได้แค่เพียงละชั่วไม่ได้ทำดีขาดไปอีกอ่ะเออตื่นอยู่มีสติอยู่ก็ทำดีจะทำอะไรก็ทำดีจะกวาดก็กวาดให้ดีจะซักจีวรก็ซักให้ดีจะตากก็ตากให้ดีจะล้างบาตรก็ล้างให้ดีจะกินก็กินให้ดีๆให้มีกิริยามารยาททำดีจะเทเศษน้ำเศษอาหารก็ต้องไปเทที่มันดีอย่าไปเป็นอาการของการที่ว่าสาดไว้เลี่ยราดสกปรกทำชั่วนะอันนั้นเป็นทำชั่วนะไม่ใช่ทำดีครับเนี่ยเรานี่แหละที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่นั่นแหละมั
ันละชั่วไหมที่ทำไปมันดีไหมอยู่ในวัดก็เออก็เนี่ยก็ทำอยู่เฉพาะในวัดนี่แหละพระภิกษุแม่ชีทั้งหลายพราหมณ์ทั้งปวงอุบาสกอุบาสิกาอยู่ตรงไหนเราก็ทำดีแหละละชั่วทำดีใจให้ผ่องใสจะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ที่วัดจิตใจก็ต้องผ่องใสจะกลางวันหรือกลางคืนจิตใจก็ต้องผ่องใสอย่ามานั่งกลัวกลัวนู่นกลัวนี่คิดกลัวต่างๆนานาในชีวิตอย่าไปกลัวมันมีชีวิตเอาไว้ให้สู้ไม่ใช่มีเอาไว้ให้กลัวไม่กลัวทำดีสักอย่างแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะผิดตรงไหนอ่ะทำดีไงละชั่วตรวจดูแล้วว่ามันไม่ชั่วถึงได้ทำเมื่อทำไปแล้วมันนั่งกลัวได้อะไรไม่กลัวชีวิตชาติหนึ่งเหมือนกันมันก็นั่งกลัวอะไรมันอ่ะที่เขาให้เกิดมาเป็นคนเพื่อจะมากลัวโน่นอันนี้อยู่เหรอมากลัวยากกลัวจนกลัวผีกลัวคนไม่กลัวไม่ได้ไปเบียดเบียนอะไรให้ใครไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนนั้นไม่กลัวอาถรรพ์ในทุกที่ชุมชนพระพุทธเจ้าบอกแล้วไงผู้ประพฤติดีนี่จะอาถรรพ์ในชุมชนก็คือไม่มีสิ่งที่จะให้ขุ่นมัวนั่นเองจึงไม่ต้องคอยหลบคอยซ่อนอะไรใครมันก็เลยอาถรรพ์ในที่ประชุมท่านใช้คำนั้นประชุมคือชุมชนนั่นแหละคือไปได้ในทุกที่คำว่าอาถรรพ์ก็ไม่ใช่ว่าแข็งทื่อๆเข้าไปในทุกแห่งทุกคนโดยไม่รู้จักกาลเทศะก็ไม่ใช่นะอย่าแปลอย่างนั้นหมายความว่าจะไปนอกวัดก็อาถรรพ์ไปได้ในทุกหมู่บ้านเพราะไม่เคยไปเบียดเบียนหมู่บ้านใดๆเอาไว้เนี่ยนะไม่เคยไปเบียดเบียนคนใดเอาไว้ไม่เคยเบียดเบียนผีสางนางไม้ที่ไหนไว้มีแต่ฉันอุทิศบุญให้ทั้งนั้นแหละพวกเธอเนี่ยจะเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นอสุรกายเป็นนาคเชื่อแน่เลยถ้าเธอได้ยินได้ฟังที่ฉันแผ่เมตตาเธอจะต้องรู้จักฉันแน่นอนเลยแม้อยู่ในป่าในดงเพราะฉันอุทิศโดยว่าไม่มีประมาณในอนันตจักรวาลถึงแม้ฉันจะพึ่งมาที่นี่ตรงนี้ก็ตามแต่ถ้าว่ากระแสแห่งบุญที่ฉันอุทิศไปกระแสแห่งความเมตตาที่แผ่ไปอันควรเธอจะรับรู้ได้เธอต้องรู้แน่เลยว่าฉันไม่เคยที่จะสาปแช่งให้พวกเธอตกต่ำเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในหมู่อมนุษย์ก็อาถรรพ์แม้ในหมู่ของเทพเทวดาก็อาถรรพ์เขาไม่มีความชั่วละชั่วแล้วไงที่ทำไปทำแต่ที่ดีไงถึงแม้เธอไม่ได้ขอเลยซึ่งบุญกุศลน่ะแต่ฉันก็ให้โดยไม่ได้ต้องว่าขอแล้วถึงจะให้ไม่ขอฉันก็ให้จะญาติใกล้ญาติไกลให้หมดอัปป
มัญญาฉันทำตามคำสอนพระเจ้าเถิดแผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณไปในทุกทิศทิศใหญ่4ทิศทิศน้อย4ทิศทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างรวมแล้ว10ทิศให้หมดวันดีคืนดีเรานั่งไล่ทิศให้ฟังด้วยนะหรือแกจะไม่เชื่อหาว่าฉันลวกลวกไหมนี่ใครอยู่ทิศบูรพาจงเอาบุญไปใครอยู่ทิศอัคเนย์จงเอาบุญไปใครอยู่ทิศทักษิณจงเอาบุญไปใครอยู่ทิศหรดีจงรับบุญไปใครอยู่ทิศปัดจิมจงรับบุญไปใครอยู่ทิศพายัพจงเอาส่วนบุญไปใครอยู่ทิศอุดรจงเอาบุญไปใครอยู่อีสานจงเอาบุญไปใครอยู่ทิศเบื้องบนเอาบุญไปใครอยู่ทิศเบื้องล่างจงเอาบุญไปสิบทิศทิศใหญ่สี่ทิศทิศบุรพาทิศทักษิณทิศปัดจิมทิศอุดรไม่ผ่าน ยืนยันได้แม้ทิศน้อยทิศใหญ่ที่เรียกว่าแผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณมันย่อยได้อย่างนั้นจริงๆเจตนาที่อยากจะให้นะในเบื้องต้นต้องมานั่งท่องทิศต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เพื่อจะยืนยันว่าฉันเต็มใจจะให้จริงๆอุตส่าห์ไปท่องทิศมานะเอาถึงขนาดนั้นนะต้องการอยากจะให้แม้อักมนุษย์เดี๋ยวจะว่าโอ้เราทำดีหวังจะเอาหน้ากับมนุษย์ด้วยกันเปล่าแม้ไม่มีมนุษย์อยู่เลยไปอยู่ป่าอยู่ดงฉันก็ไม่เชื่อว่าจะไม่ได้ไม่นึกถึงจิตวิญญาณอื่นๆมีพระพุทธเจ้าบอกแล้วไม่เคยปราศจากจิตวิญญาณเลยในอากาศเนี่ยแม้จะมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่มันก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณทั้งหลายที่มีความเป็นทิพย์อาศัยอยู่วิญญาณังอนันตังอนันต์แปลว่ามากมายวิญญาณมากมายที่มีอยู่ในจักรวาลทั่วไปอยู่ในอนันตจักรวาลแม้ฉันไปไม่ถึงด้วยกายหยาบถ้าว่าพลังจิตฉันจะมีไปถึงไหนได้ฉันให้ไปในอนันตจักรวาลนะอย่าว่าฉันทะเยอทะยานเนอะบางทีฉันก็คิดเองนะว่ามันเกินตัวไปไหมเราไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแม้บังอาจให้ไปในจักรวาลอื่นๆด้วยเหรอไม่รู้อยากจะทำดีให้มันที่สุดอะถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ถ้ามันไปถึงก็ดีไม่ใช่เหรอถ้ามันไม่ถึงก็อย่าว่าฉันทะเยอทะยานก็แล้วกันแต่เจตนาอยากจะให้ทุกดวงจริงๆอ่ะอันนี้คือการยืนยันกับตัวเองของใครของมันนะมันถึงจะเป็นการแผ่เมตตาให้เมตตาด้วยตัวเราเองไม่ใช่แผ่เมตตาตามตำราเฉยๆแล้วมันแผ่เมตตาจากจิตจากใจจริงๆโดยไม่คำนึงด้วยว่าจะมีภาษาบาลีเขียนไว้ยังไง
นใจอ่ะถ้าว่าจะสนใจก็ถ้าไปเจอก็อาจจะเอามาท่องมาเรียงไว้ทำแบบโบราณนะไปเจอพระไตรปิฎกบอกไว้อีทังโนยาตินังโหตุแค่นี้อ่ะแค่นี้ก็เอามาก็ได้แต่มันแปลว่าอะไรเหรอแปลว่าอย่างที่เราบอกนะขอยกผลทั้งการแห่งการที่เราทำความดีทั้งหลายให้จิตทั้งปวงแค่นี้เองแต่ยิ่งนึกละเอียดยิ่งนึกมากยิ่งนึกให้ไกลๆพลังจิตมันยิ่งเกิดมากผลในการคิดละเอียดเนี่ยกับการคิดลวกๆต่างกันอยู่นั้นฝึกคิดละเอียดฝึกทำอะไรที่มันวิจิตวิจิตนั่นแหละแปลว่าละเอียดอย่างธรรมะปฏิบัติปฏิบัติทางจิตก็คือเอาการทำดีทางกายนั่นแหละมากล่าวอ้างในจิตในใจเอาการจะทำทางวาจาคือคำพูดที่เราได้พูดคำจริงพูดคำมีสาระพูดคำไพเราะกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกับเพื่อนที่มีจิตวิญญาณแม้ไม่ใช่มนุษย์คือพวกอักมนุษย์ทั้งหลายด้วยกันพูดดีกับอมนุษย์คือพูดไงฉันไม่เคยสาปแช่งพวกเธอเลยนะเนี่ยฉันยินดีด้วยเลยกับเทพเทวดาชั้นสูงสูงยังเอามานึกเป็นตัวอย่างด้วยซ้ำไปเอามาเป็นที่พึ่งที่ระลึกในการทำคุณงามความดีด้วยซ้ำไปพอเธอท้อถอยจากการทำความดีก็จะนึกถึงเทพเทวดาซึ่งเคยเป็นคนมาก่อนเป็นเพราะทำคุณงามความดีไว้มากมายจึงไปเป็นเทพเป็นเทวดาอย่างน้อยเราก็จะต้องได้มีโอกาสทำคุณงามความดีเหมือนกับพวกท่านที่เคยทำกันมาก่อนแล้วนะจิตเทวตานุสติกรรมฐานเอาการงานของเทวดาที่เคยทำไว้ในสมัยเป็นมนุษย์เพราะในขณะนี้เราก็เป็นมนุษย์ให้เราได้มีโอกาสทำงานทำคุณงามความดีไม่ต่างจากพวกเธอทั้งหลายและเขาหวงไหมที่จะทำให้ยิ่งขึ้นกว่าพวกเขาเนี่ยไม่หวงมนุษย์ที่ทำความดียิ่งกว่าพวกเขาชั้นข้ามภพภูมินิพพานไปเลยก็มีเยอะก็มีได้ใช่จะว่าจะได้แค่เพียงเท่าเทวดาข้ามภพภูมิของเทพของพรหมไปเลยก็ได้จะทำให้ดียิ่งขึ้นไปกับเขาก็ยังได้ด้วยอัตภาพของมนุษย์นี่แหละของผู้ที่มีกายหยาบเนี่ยจะสามารถจะทำความเลิศเลอได้โดยไม่มีขีดจำกัดการได้ทำได้ถึงนิพพานนะเรียกว่าไม่มีขีดจำกัดทำได้แม้กระทั่งในกายที่มันเน่าได้เปื่อยได้ต้องเผาต้องฝังทิ้งนี่แหละถ้าจัดว่ากายนั้นแพ้เทวดาไม่รู้กี่ชั้นเลยแต่ในเรื่องของจิตของจิตวิญญาณไม่ได้แพ้จิตของเทพของพรหมเลยนะที่จะทำความดีให้ถึงที่สุดให้ถึงนิพพานนะไม่แพ้กันเลยแพ้แต่กายหยาบแต่ความปรารถนาดีเราพร้อมจะปรารถนาได้ซึ่งนิพพานสมบัติมันต่ำต้อยเฉพาะกายหยาบหรอก
ที่มีของเน่าของเหม็นไหลออกแต่ชื่อว่าจิตวิญญาณทุกดวงไม่มีไม่มีอุจจาระปัสสาวะไม่มีเลือดไม่มีเนื้อมันเป็นตัววิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวจิตธาตุวิญญาณธาตุไม่มีความสกปรกโสมมด้วยธาตุดินน้ำลมไฟถ้ามันจะสกปรกคือสกปรกด้วยบาปด้วยความชั่วด้วยกิเลสนั้นเราจะทำบาปทำกิเลสทั้งหลายให้หมดจากจิตธาตุให้มันเป็นนิพพานธาตุอ่ะฟังงั้นเถอะธาตุที่บริสุทธิ์ที่สุดคือนิพพานธาตุและการที่จะทำจิตให้บริสุทธิ์ไม่ต้องรออะไรนะให้เรามียศมีตำแหน่งสูงสูงหรือให้เรามีเกียรติมีชื่อเสียงในสังคมในโลกมนุษย์ก่อนไม่จำเป็นเลยต้องให้เรามีฐานะไปถึงระดับหนึ่งก่อนมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ก่อนแล้วถึงจะมีสิทธิ์ปรารถนานิพพานได้ไม่มีนี่ไม่มีข้อจำกัดอย่างนั้นอยู่เลยในเมื่อไม่มีข้อจำกัดจะมางอมืองอเท้าไม่ทำได้ยังไงอ่ะถ้าจะงอมืองอเท้าไม่ทำก็มีเรื่องเดียวเองขี้เกียจจบเลยอย่าอ้างอย่างอื่นเลยขี้เกียจนั่นแหละเป็นกิเลสเป็นฝ่ายอกุศลเกียจคร้านเกียจคร้านคืออุปสรรคอย่างเดียวตรงกันข้ามกับอะไรอะขยันหรือว่าเพียรอย่างเดียวที่เป็นกำลังที่จะทำให้มันพ้นทุกข์นะที่จะให้นิพพานเพียรไม่ต้องใช้องค์ประกอบอื่นๆที่กล่าวไปเมื่อกี้เลยนะรอให้แก่ก่อนรอให้เกษียณก่อนอ๋อทำไมเกษียณนี่ทำชั่วได้ใช่ไหมงั้นน่ะไม่ต้องทำดีแล้วกันแล้วนะถึงว่าดิเพราะไอ้คิดอย่างนี้เองและไอ้งานการที่มันจะต้องทำมันก็ล้วนแต่ทำก่อนเกษียณกันทั้งนั้นน่ะโอ้มันก็ทำชั่วกันในระหว่างยังไม่เกษียณกันทั้งนั้นน่ะสิคิดให้มันละเอียดนะก็จะเห็นเนี่ยจริงว่ะเฮ้ยมันเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับเกษียณไม่เกษียณทำไปเถอะในระหว่างที่ทำงานทางโลกเขามีเกษียณไม่เกษียณอ่ะแล้วก็ทำดีละชั่วทำใจให้ผ่องใสยิ่งมียศมีเกียรติมีตำแหน่งทั้งหลายยิ่งสามารถที่จะทำคุณงามความดีได้เป็นเยื่องเป็นอย่างกว้างขวางขึ้นเป็นแบบอย่างให้คนที่ไม่มียศไม่มีเกียรติทั้งหลายเขาได้ทำตามได้ด้วยงั้นสิใช้โอกาสทางโลกนั่นเลยเพื่อจะทำคุณงามความดีให้มันลือลั่นต้องอย่างนั้นถึงจะถูกต้องเหมือนพระเจ้าพิมพิสารเหมือนพระเจ้าประเสนที่โกศลเหมือนพระราชาอีกหลายๆพระองค์เหมือนเจ้าฤทธิ์ชวีเจ้ามัลละที่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ในการปกครองไปใช้ในการดำเนินชีวิตมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
รดาอำมาตย์ราชบริพารเสนาบดีประพฤติตามรุ่งเรืองเจริญดีเป็นโอกาสเลยทำให้ประชาชนประชาชีทั้งหลายในแคว้นอยู่เย็นเป็นสุขนี่คือโบราณนะกะบัณฑิตทั้งหลายผู้ที่ประพฤติธรรมตามคำสอนของพระโคตมะพุทธเจ้าเหมือนกันกับพวกเราเนี่ยต่างยุคกันแค่นั้นเองแต่อาศัยคำบอกกล่าวที่เรียกว่าพระธรรมติดต่อกันมาไม่มีใครลืมไปเสียทั้งหมดยังมีผู้จดจำต่อๆกันมาถึงมาถึงรุ่นเรานี่และรุ่นเราที่กระทำเช่นนี้แหละก็จะเป็นตัวอย่างเยี่ยงอย่างให้เป็นจนถึงรุ่นอีก 2,500 กว่าปีต่อๆไปเนี่ยจนกว่าจะหมดศาสนายุคการบุคคลที่จะเว้นว่างจากการประพฤติปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนไว้ยังไม่สูญไปยังไม่หมดไปบรรดาคนที่เอาคำสอนของพระเจ้ามาประพฤติปฏิบัติหน้าตาเป็นยังไงหรือรูปร่างเป็นอย่างไรหรือการเป็นอยู่อาศัยกันอยู่ที่ไหนบ้างหรือนี่ไงพวกเราทั้งหลายกันเองนี่แหละเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างเนี้ยรูปร่างเป็นอย่างนี้การกระทำทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละศีลสมาธิภาวนาละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสยังมีคนจดจำหัวใจของพระพุทธศาสนานี้ไว้ได้เรียกว่าเป็นหัวใจเลยนะเมื่อปฏิบัติโดยว่าศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามไตรสิกขานะศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามแล้วจะเป็นยังไงเหรอลักษณะของการปฏิบัติตามเป็นยังไงเหรอละชั่วทำดีใจผ่องใสพวกที่ปฏิบัติโดยมีศีลสมาธิปัญญานี่แหละจะทำให้เขาละชั่วจะทำให้เขาทำแต่ที่ดีจิตใจของพวกเขาจะออกมาในลักษณะเป็นคนผ่องใสสิ้นอุปกิเลสหมดอภิชฌาสมะวิสมะโลภะหมดความอยากมีความพออยู่ในจิตในใจรู้จักพออยู่ในจิตในใจเอออย่างนี้เข้าใจง่ายโลภมันเองหมดโลภนี่คือรู้จักพอตามนะตามมีตามได้นะเรียกว่าพอถ้าได้อีกอ่ะได้อีกก็เอาอันควรจะเอาได้มีได้ขนาดไหนก็พอใจตามนั้นนะตามเท่าที่มีเรียกว่ารู้จักพอกิเลสอุปะคืออุปนิสัยน่ะนิสัยที่มันทำให้จิตคุณมัวเศร้าหมองคือไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสิ้นอุปกิเลสตัวที่หนึ่งนี้ก็คืออ๋อเขารู้จักพอการรู้จักพอก็อยู่ในคำจำกัดความที่ว่าตามมีตามได้จะเรียกว่าได้น้อยหรือได้มากก็ดีใจตามนั้นวิสมะโลภะบาลีว่างั้น
จักพอแสดงว่าเรายังมีอุปกิเลสได้แล้วก็ยังขุ่นมัวอยู่ว่าได้น้อยไปแล้วมันน้อยจริงไหมจริงอะเออน้อยจริงก็ไม่จำเป็นต้องขุ่นมัวนะครับในเมื่อมันได้ขนาดนี้ฮะมีความหวังว่าข้างหน้ามันอาจจะได้มากก็ได้แต่ห้ามขุ่นมัวที่วันนี้มันได้น้อยอย่างเงี้ยนะคือนั้นบางคนมาเข้าใจผิดถามว่าโอ้มันก็คือโอ้ยให้อยู่กันอย่างแล้นๆแค้นๆใช่ไหมเรียกว่าไม่มีอุปกิเลสอย่าแปลอย่างนั้นแปลอย่างนั้นก็ต้องถือว่าขอตำหนิเธอหน่อยว่าโง่ไม่เข้าใจในเจตนาความเป็นจริงนะไม่งั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีวิสาขานะพอรู้จักกับพระพุทธเจ้าก็เลยโอ้โหอยากจนข้นแค้นมาเลยพระพุทธเจ้าสอนให้พอเขาก็เลยไม่ทำมาหากินอะไรอีกเลยนับตั้งแต่วันที่บอกไม่ใช่ยิ่งรวยเอารวยเอาเลยทำน้อยก็ได้มากด้วยผลแห่งความดีที่ตัวเองทำนำมาตอบสนองเคยทำดีไว้แต่ครั้งไหนสมัยไหนก็มาตอบสนองมาเขาประพฤติศีลประพฤติธรรมเขาไหลมาตอบแทนในปัจจุบันชาติของเขานะแบ่งให้ลูกให้หลานไปแล้วก็ยังลูกหลานยังได้ไปเป็นถึงขนาดเพียงพอที่จะไปเป็นเศรษฐีนี่จะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้งอมืองอเท้าอย่าให้อยากได้ยายดีไม่ใช่ไม่ใช่ให้ยินดีตามมีตามได้เออคำนี้เรียกว่าไม่โลภเรียกว่าไม่โลภหมายถึงยินดีตามที่มีที่ได้เป็นฆราวาสมีทรัพย์จึงงามท่านบอกแล้วอยู่กับโลกอยู่กับการครองเรือนต้องเป็นคนขยันที่จะหาทรัพย์ถึงจะเป็นคารวาสเป็นประชาชนที่ดีอย่างนั้นต่างหากไม่มีโลภะไม่มีพยาบาทพยาบาทเป็นอุปกิเลสใครยังมีพยาบาทก็เป็นอรหันต์ไม่ได้ไม่ใช่นิสัยอรหันต์อาฆาตอาฆาตพยาบาทคือจ้องผ่านนั่นแหละจ้องที่จะคิดร้ายประสงค์ร้ายกับคนอื่นมีพยาบาทมีอุปกิเลสมีโกฏะโกรธแปลว่าแค้นเคืองแค้นเคืองโกรธมีนิสัยมักโกรธเห็นอะไรก็จะโกรธไปหมดโกรธเอาไว้ก่อนนะมันติดเป็นนิสัยเป็นจิตใจอยู่ไม่ได้เป็นอุปกิเลสอุปนาหะผูกโกรธผูกอาฆาตผูกเวรโกรธไม่โกรธเฉยๆนะผูกไว้ด้วยหนักไปไงอันนี้ไม่ได้ไอ้ที่ว่าเป็นอุปกิเลสคือล้วนแต่นิสัยที่มันไม่ดีนั่นแหละถ้าจับใจความได้แล้วเนี่ยนะนิสัยที่มันไม่ดีมักขะชอบลบหลู่
ูดูถูกคนนั้นคนนี้ปลาสักเห็นคนอื่นได้ดิบได้ดีเฮ้ยฉันก็ดีนะโอ้ยดีจริงหรือดีไม่เท่าฉันมั้งฉันดีกว่าอีกฉันก็ดีอย่างนั้นน่ะฉันก็เคยทำฉันทำบ่อยไปอย่างนั้นน่ะเนี่ยพอเห็นว่าใครมาเล่าว่าคนนู้นทำดีคนนี้ทำดีขึ้นมาพอได้ยินขึ้นมามันจะมีคนชนิดนี้แลบออกมาจ้ะโอ้ยฉันก็เคยทำฉันทำบ่อยไปแกไม่เคยเจอหรอกแกไม่เคยเห็นน่ะโอ้ยฉันทำจนชินน่ะตอนนี้ใช่ถึงแม้แกทำจนชินแต่แกก็ยังพูดอย่างนั้นอยู่เนี่ยแสดงว่าแกยังมีอุปกิเลสอรหันต์ทั้งหลายท่านทำดีมากมายเลยแต่ท่านไม่ได้เอามาคุยอย่างนั้นเลยไม่ได้เอามาลบหลู่ดูถูกหรือไปเทียบตนว่าตัวก็เสมอกันเท่ากันหรือทำมากกว่าด้วยไม่มีเพราะท่านอุเบกขาแล้วนั่นแหละแต่ล้วนแต่ท่านทำมาหมดแล้วเลยไอ้ที่ดีๆนะและไอ้ที่ไม่ดีคือท่านเลิกหมดแล้วนั่นเองเลิกมาหมดแล้วอิจฉาริษยาไม่มีอยากจะให้คนอื่นได้ดีได้ยินได้ฟังข่าวว่าใครจะได้ดีทำดีชอบสรรเสริญถ้าเป็นพระก็โอ้ได้ยินว่าพระที่นุ่นปฏิบัติดีพระที่นุ่นปฏิบัติงามปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติเอาจริงเอาจังดีใจอยากให้มีมากๆในประเทศในโลกรู้ว่าประเทศนั้นประเทศนี้เริ่มมานับถือศาสนาพุทธรู้ว่าชาวอินเดียหันกลับมานับถือศาสนาพุทธทิ้งฮินดูกันมาทิ้งลัทธิอื่นๆมาอุ้ยดีใจเออนั่นแหละได้ยินว่าคนอื่นทำความดีทำถูกตรงหันมานับถือที่ถูกที่ตรงดีใจยังไม่รู้จักเลยว่าแกชื่ออะไรกันบ้างแขกเหล่านั้นน่ะเนี่ยไม่ได้อิจฉาเลยวัดโน้นปฏิบัติดีปฏิบัตินั้นเอ้ยดีเลยขอให้เยอะๆเถอะที่ถูกที่ตรงนะขอให้มากๆเถอะอะไรไม่ถูกไม่ตรงได้ทราบว่าเขาลบทิ้งไปเขาไล่ทิ้งไปขอให้เลิกเสียให้หยุดเสียซึ่งการทำชั่วทำผิดนั้นดีใจเหมือนกันดีใจที่ต่อไปจะมีแต่สิ่งที่ดีที่ถูกเนี่ยมาแอบดีใจอยู่เนี่ยขอให้ผู้มีสิทธิ์มีอำนาจต่างๆทั้งหลายที่จะตรวจสอบความถูกความตรงทั้งหลายให้มันเกิดขึ้นมีในหมู่ของวงการศาสนาทั้งหลายเถอะดีใจไม่ไปอิจฉาต่อไปเขาจะได้ดูถูกศาสนาพุทธไม่ได้ว่าสอนให้งมงายเรื่องนู้นเรื่องนี้ดีใจคือตรงนั้นว่าความถูกตรงตามที่พระเจ้าสอนไว้กำลังจะปรากฏยิ่งขึ้นชัดขึ้นถึงแม้ตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์มีอำนาจที่จะไปแก้ไขอะไรกับใครแต่ก็ดีใจจิตที่มันมีความปรารถนาดีต่อสิ่งที่ดีๆไม่ได้ติดใจเลยว่าใครจะเป็นคนบอกใครจะเป็นคนสั่งใครจะเป็นคนทำแต่มันคิดไว้อยากจะให้มีแต่สิ่งที่ดีๆนะจิตที่ไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่มีมัจฉริยะตนีภาษาพื้นเมืองและขี้เหนียวขี้หวงจะว่าขี้เหนียวมันคือพื้นบ้านชัดเจนไปนี้ขี้หวงอะไรก็หวงอะไรก็เสียดายไปซะทั้งหมดนะอันนั้นแหละ
ริยะเป็นอุปกิเลสมันเป็นอุปกิเลสคือจะทำให้จิตคุณมัวเศร้าหมองมันก็เลยแก้มัจฉิเลระด้วยจาคะด้วยการบริจาคมันเลยมีวิธีการที่จะแก้ไขนิสัยอันนี้แก้ไขอุปกิเลสอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเอาธรรมะเอาความจริงที่จะมาแก้กันก็คือจาคะหรือที่เรียกว่าบริจาคนั่นแหละตัวเนี้ยถ้ามาบริจาคโดยไม่ได้ขุ่นมัวถูกบังคับให้ไปแล้วมีความเสียดายอยู่ลึกๆในจิตในใจอันนั้นเรียกว่ายังมีอุปกิเลสแต่เมื่อให้ไปแล้วรู้สึกมันสบายใจมันผ่องใสที่ได้ร่วมให้แต่เรียกว่าตัดมัจฉริยะความขี้หวงถ้าจะไม่เรียกขี้ก็ได้อยู่การยึดติดอยู่แต่ในทรัพย์โดยไม่ปล่อยวางไม่ฝึกที่จะปล่อยจะวางไปเสียบ้างอันนั้นนิสัยนั้นจะต้องหมดไปของมันเองมันก็เลยถ้ายิ่งเป็นนักบวชท่านบอกแล้วห้ามภิกษุมีหรือใช้ซึ่งเงินทองทรัพย์ทั้งหลายไม่มีของเราให้คิดไว้อย่างนั้นเลยไม่มีทรัพย์ชิ้นไหนสักชิ้นที่เป็นของเราหรอกทุกชิ้นเขาถวายมาหมดเขาให้เรามาหมดของคนอื่นเขาให้เราเอามาใช้เมื่อเอามาใช้แล้วก็คือมีสิทธิ์ใช้แต่เราไม่ได้เคยคิดเลยว่าจะเป็นของเรานี่คือของฉันนะแม่มันก็คิดกันเฉียดฉิวเหมือนกันนะละเอียดอยู่เหมือนกันที่จะให้มันแก้ไขไอ้ตัวยึดติดหรือว่าขี้หวงขี้เหนียวหรือว่าเสียดายนะอุปกิเลสมันก็ใช้อะไรใช้การดำเนินชีวิตนี่แหละตรวจสอบดูในจิตในใจของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคิดอย่างนั้นนะใครที่คิดอย่างนั้นอยู่แสดงโอ๊ยพวกนี้เพิ่งบวชมาใหม่พวกบวชใหม่พระนวกะฉันบวชนานแล้วเนี่ยถ้ายังคิดอย่างนั้นน่ะมันมีมานะอยู่มีอุปกิเลสไม่ใช่อรหันต์แน่นอนระดับไหนแล้วฉันระดับไหนแล้วแกมันระดับไหนแกกับฉันมันคนละระดับอย่างเงี้ยอันนี้แหละคือตัวอุปกิเลส1ใน16ที่ว่ามานะมานะอติมานะมีตัวอติมานะลบหลู่ดูถูกคนอื่นนั่นแหละว่าต่ำต้อยว่าด้อยค่ามันไม่ใช่ถือตัวเฉยๆแล้วมันไปกดคนอื่นด้วยดูถูกดูแคลนผู้อื่นด้วยอติมานะมัทธะมัวเมาเมายศเมาเกียรติเมาอำนาจเมาวาสนาเป็นอุปกิเลส
หลงมัวเมาอยู่ในสิ่งสมมุติทั้งหลายเหล่านี้มีอำนาจกับบ่าอำนาจมียศกับบ่ายศเมายศใช้ยศข่มขี่ข่มเหงคนอื่นๆที่ไม่มียศไม่มีเกียรติดูถูกชาวบ้านประชาชนตาสีตาสาว่าโง่เง่าไม่เท่าตนนะอย่างเงี้ยเรียกมาถาแปลว่ามัวเมาเป็นอุปกิเลสปมาถะประมาทเป็นอุปกิเลสสิ่งที่ทำให้จิตคุณมัวเฒ่ามองประมาทขาดสติทำอะไรด้วยความประมาทผัดพังอยู่เรื่อยๆเผลอเลอหลงลืมอยู่เรื่อยๆเสียหายเกิดความเสียหายขึ้นจากความประมาทประมาทในชีวิตประวัติประมาทในวัยว่ายังหนุ่มอยู่ว่ายังสาวอยู่ว่ายังไม่แก่ว่ายังแข็งแรงก็เลยไม่ขนขวายที่จะทำคุณงามความดีบอกเรื่องบุญเรื่องกุศลเป็นเรื่องของคนแก่คนเฒ่าไม่ใช่อ่ะขาดปัญญานะประมาทไร้สติปัญญาเลยตายแต่หนุ่มแต่สาวบุญกุศลไม่ได้ทำหมดประมาทเสียนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรอย่าประมาทอย่าประมาทที่มันเกิดภัยขึ้นต่างๆทั้งหลายก็เพราะประมาทประมาทประมาทในการอยู่การกินกินสกปรกเชื้อโรคเบียดเบียนทำให้ตายง่ายประมาทในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยอยู่ด้วยครอบคลุมเลยความประมาทเป็นสาเหตุแห่งการนำไปสู่การตัดรอนภพชาติใช่ไหมตัดรอนชีวิตขาดโอกาสที่จะได้ทำคุณงามความดีที่ยิ่งขึ้นไปเสียหายใหญ่หลวงมันถึงบอกโอ้ถ้าฝึกสติไว้ดีแล้วมันก็จะไม่ประมาทแก้ไขด้วยตัวสติจะทำให้ไม่ประมาทจะกางกฎจะขึงกฎนี่ยังต้องดูแล้วไงตรงนี้เป็นทางเดินของน้ำทางเดินของสัตว์ไหมฝนตกลงมาหลากลงมานี่มันจะเสียหายต่อชีวิตไหมถ้าไปแขวนใต้ต้นไม้มันมีกิ่งไม้ลูกไม้ที่จะหล่นลงมาทำให้ถึงแก่ความเจ็บความตายไหมสติทำให้ไม่ประมาทจะกินจะเหยียดจะอยู่จะเหยียดจะคู่นี่เต็มไปด้วยสตินั่นแหละเรียกว่าผู้ไม่ประมาทนั้นอรหันต์ทั้งหลายท่านหมดความประมาทแล้วหรือจะเรียกว่าท่านมีสติของท่านอยู่บริบูรณ์แล้วใช่ได้สติในการที่จะสร้าง
คุณงามความดีนี่ไม่มีบาปหรอกแต่อันคือสติมันเฉียดชิวนะสติที่จะจดจำหน้าคนชื่อคนหรือจำวันกิจนิมนต์เนี่ยโอ้โหนี้ถ้าไม่ได้ทวนอยู่แล้วก็ลืมมันเห็นเป็นเหมือนกันไปหมดก็เลยต้องทวนเอาไว้เรื่อยๆกันลืมแต่ถ้าจะลืมในเรื่องของสมมุติเหล่านี้นี่มันก็ไม่เสียหายที่จะทำให้เสียมรรคเสียผลหรอกนะเมื่อเอามาคุยมาเคลียร์พอจะระลึกถึงได้เออได้ละนึกออกอันนี้ไม่เสียหายแต่จะว่าโอ้ศีลสมาธิภาวนาหรือว่าอุปกิเลสทั้งหลายอีนี้มันเป็นทำได้ไหมนิสัยอย่างนี้มันควรจะมีจะเป็นไหมอีนี้ไม่มีพลาดหรอกการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานในการไม่ประมาทอีก2นาทีจะอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายนี่วันเด็กคุณครูทั้งหลายสอนเด็กให้อ่านออกเขียนได้พระพุทธเจ้าสอนมนุษย์ทั้งหลายสอนผู้ใหญ่ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ได้ในชีวิตของเราก็เลยต้องเรียนกันตั้งแต่เด็กยันแก่นั่นแหละจนกว่าจะตายขึ้นอยู่กับการต้องเรียนซึ่งความจริงทั้งหลายให้แจ่มแจ้งมันหยุดเรียนหยุดฟังหยุดประพฤติไม่ได้หรอกซึ่งความดีต่อไปให้ว่าตามอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันกราบลาพระกรรมฐานพร้อมกันงามงามา
ังขัง